ดมันกุ้งฟองดูเมนูใหม่บอลชอนค่ะตัวนี้นะคะเป็นมันกุ้งที่มาในรูปแบบฟองดูแบบดิบนะคะเสิร์ฟมาในหม้อร้อนแบบเด็ดปุดๆเลยค่ะทุกคนซึ่งฟองดูมันกุ้งหรือชิมฟองดูนะคะอยู่ที่ถ้วยละเจ็ดสิบเก้านะคะจะเอามาดีก็ไก่ทอดหรือกุ้งทอดก็ได้ซึ่งเขาก็มีให้เลือกหลายเมนูค่ะราคาเริ่มต้นแค่หนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้มันกุ้งฟองดูมาแล้วค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นพวกเมนูของทอดที่แพ้สั่งมาอย่างตัวกุ้งทอดบอลชอนนะคะสามารถเลือกแบบเครื่องซอสได้ด้วยค่ะแล้้ววตัวกุงนะคะคคือ ก็มากรอบกินได้ทั้งตัวแบบนี้เลยตัวแพนะคะชอบกินกุ้งมากยิ่งเป็นกุ้งทอดจิ้มกับมันกุ้งฟองดูนะคะบอกเลยว่าฟินมากๆเลยค่ะแต่ว่าไก่ทอดก็คืออร่อยไม่แพ้กันเลยนะคะวันนี้แพจัดเป็นไก่กรอบรสปอนชอนฟรายกับไก่ซอสซิกเนเจอร์ซอยกาลริกแล้วก็รสฮอตมากค่ะและอีกวิธีหนึ่งนะคะที่แพลองแล้วอร่อยมากๆนะคะก็คือแพสั่งข้าวญี่ปุ่นมาค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอากุ้งทอดจุ่มลงไปในซอสมันกุ้งฟองดูแล้วก็มาโปะบนข้าวแบบนี้ก็เข้ากันนะคะทุกคนแนะนําว่าต้องลองเลยค่ะ แล้วพอจุบแล้วเริ่มไม่ทันใจนะคะนี่เอาช้อนตักราดเลยค่ะทุกคนแล้วตักเข้าปากนะคะมันกุ้งแบบนุ่ๆหอมๆเต็มปากเต็มคำสุดๆเลยค่ะแล้วยาจะบอกว่าชิมฟองดูไก่จุง้งมันกุ้งฟองดูนะคะเป็นเมนูใหม่ที่ดิบได้แบบไม่มีดรอปเลยค่ะขนาดดิบของทอดจนหมดแล้วนะคะนี่ยังตักมาราดข้าวต่อเลยค่ะทุกคนใครอยากกินแบบนี้นะคะไปจัดที่ร้านบอนช้อนทุกสาขาหรือกดสั่งทางเดลิเวอรี่ได้เลยมีตั้งแต่วันนี้จนถึง25มีนาคมเลยนะคะ